แล้วก็หลายคนเนี่ยจำเธอได้ใช่ครับผู้ที่โอ้โหเอาชนะซุปเปอร์สตาร์อย่างเวโรมาด้วย ก็วันนี้เนี่ยถือว่ามาเจออีกหนึ่งด่านครับในรายการไทยไฟท์ลีกก็ถือว่าไปต่อยไทยไฟใหญ่มาแล้วนะครับวันนี้นี่ก็มาโชว์ฝีมือกับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับได้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ไหว้คุณก่อนนะครับอย่างที่เรียนไปครับในค่ำคืนนี้นอกจากศึกมวยรอบอิรสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับทั้ง3คู่ครับคู่ที่5คู่ที่6แล้วก็คู่ที่7ยังมีมันเยจอซัวครับมาแล้วฮะหลังจากที่ขึ้นชั้นไปเจอกับพี่แสนชัยงวดนี้นี่จะเจอกับชอวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยที่ต้องบอกว่าความหนักแรงนี่ไม่ธรรมดาพี่กันเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ทั้งหมด7คู่เหมือนเดิม4คู่แรกนี่ออกเป็นแนวๆโหดมันฮาหน่อยป่ะคู่แรกนี่สวยเผ็ดดุก่อนวันนี้มีทั้งเพชรกิตติศักดิ์อแสนศึกครับซอเอซีมานเยจอซัวครับนี่กับประเภทเอาอะ เดี๋ยวได้เห็นความโหดความมันความฮาแน่นอนนะครับส่วนอีก3คู่หลังนี่อย่างที่เรียนไปมวยรอบอีซูซูครับIsuzu Thailand Championship ก็เป็นการยกทีมกันนะครับแล้วก็เป็นในแบบฉบับของมวยคาดเชือกภาคกลางเจอกับอีสานใต้ครับก่อนที่จะเสพความมันของไทยไฟท์ลีกวีคที่37วันนี้นะครับขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับ1อาทิตย์เราเจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ 18:00 น.เจอกันผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการหญิงนะครับกรรมการพัฒนันพงษาปานส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการประจักษ์เงางามมาเริ่มสตาร์ทความมันกันด้วยมวยหญิงนะครับคู่นี้ในพิกัด57กิโลกรัมเดี๋ยวดูครับแหมถล่มเวโรมาแล้วครับถือว่าเชือดดีกว่าครับเชือดชนะเวโรมาแล้วครับสำหรับมุมดำนี่เดี๋ยววันนี้ครับจะโชว์ฟอร์มได้ติดตาขนาดไหนครับเจอกับน้องเฟิร์นแม่เอาละครับมวยซ้ายนะครับทางด้านฟ้าใสอยุทธชัยสายหนักสายแรงครับคนนี้จังหวะฝีมือดูวันนี้นี่เดี๋ยวดูครับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจะมีอะไรมาทำให้คุณครูแข้งโหดครับได้หนักใจเอาครับน่าจะต้นๆครับคุณครูครับนี่ครับมีจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับซ้ายทั้งแถบซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับนี่ครับจิ้มลำตัวไปแม่โดนลำตัวก็พยายามจะจิ้มคืนเหมือนกันนะครับน้องเฟิร์นจังหวะนี้ก็ยังตีไม่ถนัดครับแยกแล้วลุยครับเดินเข้าหาครับสอยช่วงล่างพยายามจะสอยช่วงล่างเอาเจอแข้งซ้ายนะครับเดินเข้าไปจิ้มลำตัวคุณครูขอกอดนักเรียนไว้ก่อนคุณครูขอเสียบไปแล้วก็นี่ครับคุณครูกินเปล่าด้วยนะเสียบปุ๊บตั้งกำแพงขวางเลยไม่ให้คู่ต่อสู้นี่โต้กลับคืนมาได้อาจจะดูน้องเฟิร์นี่เล็กสั้นกว่าครับก็ต้องเดินลงทุนแบบนี้ครับถือว่าถูกทรงเอาแล้วครับเดี๋ยวดูแบบคาดเชือกด้วยครับอะไรก็เป็นไปได้จังหวะสาวหมัดแม่มีสองตั้งมาครับฟ้าใสยังไม่กดดันเท่าไหร่นะครับในยกแรกน้องเฟิร์นนี่ต้องเดินครับถือว่าถูกทรงถูกตลาดมาครับแม่หมัดขวาไม่โดนก็อาศัยลูกขยันเลยครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าครับต้องสวมบทบาทนักลงทุนครับน้องเฟิร์นครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นครับโอ้ยจะเจอดักดอกนี้ครับเอาอีกแล้วพอดักได้ติดใจครับทีที่2ก็มาครับจังหวะดักเข่าดักเสียบของฟ้าใสพยายามจะโยกหลบนะครับไม่ให้โดนหน้าครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยเปิดครับผ่านพ้นยกแรกเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากลับมาที่ Beat Active Bytech บุรีนะครับไปดูภาพช้าของคู่แรกในยกแรกครับนี่จังหวะเข้าไปล้วงลำตัวครับของทางด้านน้องเฟิร์นฟ้าใสก็พยายามตั้งกำแพงไว้ครับดูจังหวะแข้งซ้ายครับนี่ครับถือว่าเป็นอาวุธเก่งของเธอเลยครับทางด้านฟ้าใสวงในเนี่ยเสียบแล้วคาไว้ครับตั้งกำแพงป้องกันตัวไปด้วยครับน้องเฟิร์นก็ถือว่าต่อยถูกแผนนะครับเล็กสั้นกว่าก็ต้องเดินลงทุนครับหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้นี่โอ้โหพยายามจะโยกหลบหน้าครับแต่ว่าลำตัวเปิดครับเจอลำตัวเข้าไปนี่ครับแหมแทงI'm not afraid to die.
ทางมาถึงยกที่2แล้วนะครับสำหรับในศึกไทยไฟท์ลีกครับวีคที่37เดี๋ยวดูว่าจะเดินติดตัวได้ขนาดไหนครับสำหรับน้องเฟิร์นวิรยุทธ์ฟาร์มส่วนแข้งซ้ายของฟ้าสายเนี่ยรอทำงานอยู่แล้วนะครับตามมันต่อเลยครับในยกที่2ในครับเสียบไปครับโอ้โหโหเด้งเด้งเด้งคืนแล้วบิดมาเสียบครับแม่ใหญ่กว่าแล้วมีบิดมีเลี้ยวครับก็ต้องลุยต่อครับโจทย์เดิมครับเหมือนยกแรกเลยน้องเฟิร์นลุยอย่างเดียวครับเจอแข้งซ้ายจับได้เทครับต้องเบียดให้ติดต้องชิดในให้ได้ครับหายใจแล้วต้นคอเข้าไปครับจิ้มลำตัวโดนศอกครับโดนศอกมาตีเข่าซ้ายเนี่ยเดินไปก็ต้องคิดเร็วทำเร็วด้วยครับขยับมาเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมบ้างครับจิ้มซ้ายมาแทงเข่าซ้ายครับฟ้าใสแทงซ้ายครับแล้วดูวงในครับจับได้หมุนไปหมุนมาครับเล็กกับใหญ่ด้วยนะครับหมัด 1-2 มาจะจิ้มลำตัวครับจิ้มใบหน้าด้วยเอาเจอหมัดคืนครับกดคอมาตีเสียบเข้าไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ระวังข้างล่างโอ้ข้างบนมีศอกด้วยครับฟ้าใสเริ่มจะโชว์ความเหนือกว่าแล้วนะครับฟ้าใสในช่วงนี้ครับดูทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับตอนนี้ถือว่าคุมเกมเอาไว้ได้สนิทไม่รู้ว่าจะปิดจ็อบได้ในยกนี้เลยหรือเปล่าครับว่าศอกเขาลังความอันตรายมาแล้วครับนี่ครับเริ่มจะมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นครับจังหวะดักเข่าโอ้ซ้ายนี่ผ่านตลอดเลยครับทั้งหมัดทั้งโอ้โหแม่โก่งมาแทงครับเสียบเน้นๆไหมครับดอกนี้โอ้แล้วมีกดหัวลงมาด้วยครับโอ้แม่ดูครับคือน้องเฟิร์นนี่ก็โดนเยอะนะแต่แกก็ดูครับทนทานครับอ้าวเจอเวียงกลับมาครับหมัดนี้ของฟ้าใสครับนารายคว้างจากกับพักแป๊บเดียวครับไปดูช้าๆชัดอีกครั้งนึงนะครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ครับนี่ฮะข่าวซ้ายของฟ้าใสอยุธชัยครับมีหมัดมาด้วยครับถือว่ายกที่2นี่มีความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็ต่อยไม่ค่อยมีความกดดันนะครับพยายามที่จะออกอาวุธความหลากหลายครับนี่ครับเสียบเข่าน้องเฟิร์นก็พยายามจะเดินจ้วงหมัดนะครับฟ้าใสก็โต้ตลอดครับเดี๋ยวดูครับจังหวะกดคอครับกดคอแล้วเสียบครับนี่ฮะเรียกว่าเน้นๆเนื้อเลยครับจังหวะกระทุ้งเข่าของฟ้าใสน้องเฟิร์นยกที่ผ่านมานี่ก็พยายามเดินเต็มที่ครับแต่ว่าฟ้าใสนี่มาหลากหลายจริงครับนี่ครับหมัดและตามด้วยเข่าซ้ายผ่านตลอดเลยนะครับนี่หมัดซ้ายแม่นๆครับเข่าดอกนี้ครับเสียบได้เต็มจริงๆครับนี่กดแล้วเสียบครับจังหวะวงในของฟ้าใสนี่ครับควางจากนารายครับดีว่าโดนไม่ต่อในยกสุดท้ายครับแม่ดูว่ายกนี้นี่ฟ้าใสจะมองถึงเกมน็อกเอาท์เลยหรือเปล่าครับจะให้จบยกนี้เลยไหมครับติดตามครับยกที่แล้วนี่ก็แหมโดนเยอะแต่ก็ทนทานดีเหลือเกินครับเนี่ยเดินก็ไปโดนอีกแล้วครับคือทนกับทนทานครับแต่ว่าแหมอาวุธจะช้ากว่าครับทีนี้ต้องดูแล้วครับว่าน้องเฟิร์นจะเอายังไงครับก็พยายามเนี่ยจะเร็วขึ้นครับจะเร็วขึ้นครับออกให้เร็วขึ้นเอาโดนศอกมาครับตีเข่าซ้ายไปฟ้าใสแทงซ้ายครับน้องเฟิร์นพยายามกัดฟันเสียบโต้คืนไปครับโถดูครับแหมแกเอาแขนเอามือมาขวางหน้าไว้ซะแหมเลี้ยวเลยครับเตะซ้ายดักไว้ก่อนถีบไว้ฟ้าใสน้องเฟิร์นขยับเข้าไปครับต่อยพยายามต่อยลำตัวนำเข้าไปวงในครับวงในเอาเสียบมาเสียบคืนหมัดขวาครับแล้วนี่เจอศอกเล็กกว่าครับโดนค้ำโดนแทงไว้ครับโดนค้ำโดนแทงอึดอัดเลยครับเกมวงในของน้องเฟิร์นแต่หัวจิตหัวใจสู้ครับสะบัดบ๊อบแล้วลุยต่อครับสะบัดบ๊อบแล้วลุยต่อโดนกดไว้อีกแล้วโดนกดไว้อีกแล้วครับแม่ดูครับโอ้โหนี่สาวแกร่งจากศรีสะเกษครับไม่ยอมแพ้จริงนะครับเอาครับเริ่มจะมีหมัดมาโอ้แต่เจอนี่ครับจังหวะขวางหน้าดันหน้านี่ก็เป็นการดึงเวลาไปด้วยครับแต่ทนทานดีนะใช่ครับใจสู้มากครับนี่
สาววัย25ปีจากอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับบู๊ดีจริงก็โดนเยอะครับแต่ว่ายก3นี่ก็ยังชวนทะเลาะอยู่ตลอดไฟนี้นี่ฟ้าใสก็มาด้วยแผนการชกที่รัดกุมนะครับไม่มีจังหวะไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนี่ฮะเอาครับเข่ามาแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่สู้ดีเหลือเกินสู้ดีเหลือเกินอ่ะโดนเข่ามาอีกแล้วส่วนใหญ่จะเดินก็ไปแมตช์โดนซะมากกว่าครับแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดินไปโดนหรือว่าจะแพ้จะชนะไม่รู้ครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจสุดยอดครับสู้เต็มที่เต็มถังครับความสามารถเดี๋ยวว่ากันครับพัฒนากันได้สบายๆเอาเจอแข้งซ้ายครับซ้ายนี้ของฟ้าใสแล้วก็ขยับเข้าไปจะเอาคืนเลยครับจะเอาคืนแต่ว่ายังไม่ถนัดแล้วก็เจอศอกคืนมาครับน้องเฟิร์นครับนี่ครับมองลำตัวแล้วทิ่มไปที่ใบหน้าครับแหมมีมองหลอกครับแล้วลูกนี้ครับจังหวะวงในโดนขวางเอาไว้ครับมาเป็นท่อนแขนขึ้นมาทั้งท่อนเลยครับวงในจังหวะขวางนี่ดักเสียบไว้ครับฟ้าใสแล้วดูครับศอกกลับมาดอกนี้ครับแทงเข่าซ้ายแล้วก็ยัดเข้าไปครับเข่าขวาของฟ้าใสและการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นชัยชนะของฟ้าใสครับส่วนคู่ต่อไปครับคาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียว